เออว่าจะทำหลังคาอยู่เหมือนกันกำลังทำแบบไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้ข้อธรรมสักพักหนึ่งนะดูตามเหตุไปวันนี้จะบอกให้ฟังเรื่องของอุปนิสัยนะอุปนิสัยก็คือนิสัยฝั่งกุศลอย่างที่เราได้ทราบกันนะแล้วอะไรเป็นเหตุให้อุปนิสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นมีขึ้นและอุปนิสัยมันมีอะไรบ้างนะในอินทรีย์สังวรเนี่ยจะเป็นตัวคำตอบให้พวกเราดังนั้นมันจะโยงไปเรื่องของสมจริยายะความสม่ำเสมอนะเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องทำเป็นประจำต่อเนื่องนะให้สม่ำเสมอพระศาสดาจึงตรัสเรื่องของการไม่ขาดการเยี่ยมเยียนภิกขุนะไม่ขาดการฟังพระสัทธรรมอันนี้จะเป็นเหตุไม่เสื่อมของพวกเรานะพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้เมื่อสมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้วสะเก็ดเปลือกนอกก็บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็บริบูรณ์กระพี้ก็บริบูรณ์แก่นก็บริบูรณ์นี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศีลก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตญาณทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อยถาภูตญาณทัศนะมีอยู่นิพพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติญาณทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยฉันนั้นเหมือนกันนะนั้นก็ให้เราดูว่าคำว่าอุปนิสัยเนี่ยมันรวมตั้งแต่การมีอินทรีย์สังวรนะทำให้ศีลเนี่ยมันดีมันเรียบร้อยนะถูกต้องนะตัวศีลก็เป็นอุปนิสัยนะเพราะเราทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะต่อเนื่องนะทำให้เราได้นิสัยในตรงนี้ซึ่งมาจากอินทรีย์สังวรก็คือการสำรวมใจนะสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะการสำรวมตาสำรวมหูอายตนะต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่สำรวมใจถ้าเราสำรวมใจให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างอื่นเนี่ยมันถูกสำรวมมาหมดนะเพราะใจมันถูกตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวและอายตนะอื่นๆเนี่ยมันจะรับรู้ได้ก็เพราะใจไปตั้งอาศัยไปรับรู้นั่นเองดังนั้นเมื่อมีการสังวรสำรวมอินทรีย์เนี่ยนะหรือเรียกว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยก็จะทำให้ศีลเนี่ยมันถึงพร้อมไปด้วยและนั่นคืออุปนิสัยของเรานะพระองค์บอกว่าเมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยสมาธิก็เป็นอุปนิสัยเห็นไหมดังนั้นถ้าเราทำสมาธิสม่ำเสมอนะนั่นคือเราก็ได้นิสัยได้ความคุ้นเคยความเคยชินนิสัยตรงนี้ก็เป็นนิสัยฝั่งกุศลนะเวลาทำสมาธิเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะแล้วถ้าใครจำอารมณ์ของสมาธิได้เนื่องจากเราทำบ่อยคุ้นเคยเราก็จะเข้าสมาธิได้เร็วขึ้นนะง่ายขึ้นดังนั้นสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยก็เป็นอุปนิสัยเห็นไหมจะสังเกตเห็นว่าพุทธเจ้าก็จะใช้คำว่าสัมมาสมาธินะไม่เพราะสมาธินะมันเป็นกลางๆมันมีทั้งมิจฉาแล้วก็สัมมานะถ้าเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันจะเป็นอนุสัยแล้วนะอันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตญาณทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยยถาภูตญาณทัศนะคืออะไรก็คือการเห็นสัจจากความจริงของโลกของธรรมชาติก็คืออะไรคื
สมุทัยกับนิโรธการเห็นการเกิดและการดับดังนั้นเมื่อสมาธิมันสมบูรณ์เนี่ยปัญญาจะสมบูรณ์ยถาภูตญาณทัศนะจะสมบูรณ์การเกิดการดับเราจะเห็นสังเกตเห็นมันชัดนะเพราะมันจะปรากฏให้เราเห็นสัจจากความจริงนี้มันแสดงตัวของมันตลอดเวลาเพราะมันคือความจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดการดับเนี่ยมันคือความจริงของโลกเพียงแต่เราเนี่ยรู้จักเข้าไปสังเกตความจริงอันนั้นแค่นั้นเองดังนั้นพระศาสดาจึงบอกว่าเมื่อเราได้สมาธิแล้วเนี่ยธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏคำว่าธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นการเห็นนรกสวรรค์เป็นการได้คุณวิเศษอันยอดยิ่งของมนุษย์อันนั้นมันเป็นของปุถุชนธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏเนี่ยก็คืออริยสัจ 4สัจจะความจริงของโลกคือสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปย่อมปรากฏแก่เราซึ่งจะทำให้เราเข้าใจสิ่งหนึ่งคืออะไรอนัตตาเพราะการเห็นการเกิดดับเนี่ยอนัตตสัญญาจะมั่นคงมันจะเหมือนการเห็นอตมยตาเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายนะเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนความจางคลายความดับนะ4อย่างนี้นำไปสู่อนัตตสัญญาอนัตตสัญญาจะมั่นคงนะอันนี้ก็เป็นอุปนิสัยด้วยเหมือนกันดังนั้นสัมมาสมาธิก็เป็นอุปนิสัยเมื่อยถาภูตญาณทัศนะมีอยู่นิพพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยการที่เราเห็นการเกิดการดับเรื่อยๆนี่ก็เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยของเราอีกเหมือนกันนะและสิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือนิพพิทาวิราคะความเบื่อหน่ายคลายความพอใจก็จะเป็นอุปนิสัยนะและเมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติญาณทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยนะสิ่งนี้จะตามกันมาสิ่งนี้ที่พุทธเจ้าเรียกว่าธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุปนิสัยนะ ก็พยายามฝึกกันต่อไปนะในเรื่องของการละความเพลินแล้วก็ตั้งจิตไว้กับกายละความเพลินเรื่อยๆละความเพลินอันนี้คือสังโยชน์เบื้องสูงเลยนะอันนี้คือสังโยชน์เบื้องสูงโดยตรงสังโยชน์เบื้องสูงคืออะไรตอบไปเลยว่าภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานินะแล้วก็อุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิ2คำเนี่ยจำให้แม่นเพราะว่าเป็นหลักเหตุผลนะที่จะตอบนะได้ว่าละนันทิทำไมนะละนันทิแล้วได้อะไรนะได้การละสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงนั้นคืออะไรคือตัวนี้นะภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิภาวะคือพบปฏิลาภาหรือปฏิลาภิกานิคือการได้มาสัญโยชนานี้คือเครื่องผูกนี่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงตัวที่1ตัวที่2คืออุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้อุปติแปลว่าการอุบัติปฏิลาภาแปลว่าการได้มาหรือปฏิลาภิกานี้การได้มาสัญโยชนานี้คือเครื่องผูกการอุบัติที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกนะเนี่ย2สังโยชน์เนี่ยจำให้แม่นว่ามันคือสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงที่ย่อมาจากสังโยชน์เบื้องสูง5ตัวรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาซึ่งรูปราคะอรูปราคะเนี่ยเป็นผืนนานะมานะก็ผืนนานะอันนี้คือภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิ3ตัวนี้ตรงนี้คืออุปติด้วยแล้วก็ภวะด้วยนะแต่ตัวสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยที่เป็นมานะส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็อุทธัจจะคือความฟุ้งส่วนของมโนแล้วก็อวิชชานี่ก็เป็นสังโยชน์เบื้องสูงอีกตัวหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นตัวภวตัณหา
นะซึ่งภวะปฏิลาภิการนี้เนี่ยมันจะได้มาเพราะภวะตัณหาการโน้มเข้าไปสู่ภพแล้วจึงทำให้ได้ภพนะแต่ส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนของลำแสงส่วนของจิตมโนวิญญาณนะส่วนของผืนนาเนี่ยมันจะมีแค่นี้นะเพราะฉะนั้นให้เราทราบว่าการละนันทิเนี่ยเป็นการทำลายสังโยชน์เบื้องสูงโดยตรงเป็นการสร้างอุปนิสัยนิสัยในฝั่งกุศลที่มันจะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาตินะติดตัวเราไปตลอดและเครื่องวัดก็ต้องใช้เครื่องวัดในแบบเครื่องมือที่เราใช้นะเมื่อเราใช้เครื่องมือนี้ก็ต้องใช้เครื่องวัดแบบนี้นะเครื่องวัดของการละนันทิก็คือละได้เร็วไหมล่ะละได้เร็วขึ้นไหมละได้เร็วดุจกระพริบตาไหมเป้าหมายดุจกระพริบตาชื่อว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเหมือนเรากำลังตัดต้นไม้ที่โคนนะตัดต้นไม้ที่โคนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าบอกว่าไม่เห็นมันก้าวหน้าเลยเพราะว่ากิ่งใบมันยังมีอยู่มันไม่ใช่เครื่องวัดที่ถูกต้องไงแต่ถ้าบอกว่ามันลึกเข้าไปจากโคนเนี่ยครึ่งนึงแล้วนะ3ใน4แล้วอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวจะโค่นแล้วนะเหลืออีก1ใน4อีกคนบอกใบยังอยู่เลยกิ่งยังอยู่เลยอ่ะนะมันเอาเครื่องวัดคนละแบบมาไงนะใช่มั้ยเข้าใจไหมถ้าเราเอาเครื่องวัดคนละแบบมันเนี่ยมันจะคนละเรื่องมันจะวัดไม่ได้นะบางอย่างมันวัดได้บางอย่างวัดไม่ได้แต่อันเนี้ยวัดไม่ได้เราเห็นกิ่งใบยังอยู่ครบเลยแต่พอตัดไปเรื่อยๆหมดทั้งต้นเลยนะโค่นทั้งต้นนี่ก็เหมือนกันละสังโยชน์เบื้องสูงได้ปึ้มนี่ก็คือสังโยชน์เบื้องต่ำก็จบไปด้วยนะทั้งหมดจบไปหมดเลยอย่างนี้เพราะนั้นพวกที่ละได้ตรงนี้พุทธเจ้าจึงบอกว่าสองอย่างที่เธอจะได้คืออรหันต์หรืออนาคามีซึ่งอนาคามีก็ถูกแตกเป็น5ใช่ไหมในส่วนของอันตราปรินิพพายีนะ3ละนะพวกอุปหจารปรินิพพายีนะพวกสสังขาระอสังขาระพวกนี้อีกใช่ไหมขยายออกไปเพราะพวกนี้ก็คือได้พบแต่ได้พบปุ๊บปรินิพพานนิพพายยะนะได้พบปุ๊บงอกขึ้นในพบนิดนึงนิพพายยะงอกขึ้นไกลอีกนิดนึงนิพพายยะนะเนี่ยอันนี้คือเครื่องวัดและอันนี้คือผลจากการเจริญอนาปาเพราะการเจริญอนาปาเป็นการทำลายตัวพบโดยตรงนะตัณหาที่นำไปสู่พบทำลายพบทำลายการอุบัติขึ้นในพบนะสามขยักขยักแรกเป็นส่วนของจิตมโนวิญญาณก็เลยไม่ได้เอามาสู่สังโยชน์2ตัวนี้หรือจะเรียกว่าสังโยชน์2ตัวนี้รวมภวะปฏิลาภิการนี้รวมภวะตัณหาเข้าไปด้วยก็ได้นะเพราะก็เป็นส่วนของอุทธัจจะกับอวิชชานะและส่วนของมานะเนี่ยมันจะมี2ส่วนมานะในส่วนของลำแสงกับมานะในส่วนของผืนนานะดังนั้นเวลาบอกมานะเนี่ยมันจะมี2ส่วนในส่วนของลำแสงเนี่ยมันก็มีความเป็นตัวตนในวิญญาณนะที่พุทธเจ้าบอกว่าเห็นว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณนี่ก็มานะในส่วนของผืนนาได้ผืนนามาแล้วก็เห็นว่าเวทนาสัญญาสังขารพวกนี้นะเห็นสังขารเป็นตนตนเป็นสังขารสังขารมีในตนตนมีในสังขารเห็นสัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญาสัญญามีในตนตนมีในสัญญาอย่างเช่นอรูปสัญญานะพวกนี้ผืนนาชั้นอรูปซึ่งเป็นปณีตายะธาตุยาเป็นธาตุอันประณีตอย่างเงี้ยนะดังนั้นมานะเนี่ยก็รวมทั้งฝั่งลำแสงแล้วก็รวมทั้งฝั่งผืนนานะดังนั้นนี่ก็คือสังโยชน์เบื้องสูงที่พุทธเจ้าเนี่ยย่อลงมาเหลือ2ดังนั้นเวลาเราละนันทิเนี่ยพระศาสดาจึงบอกว่าขณะนั้นเนี่ยเธอกำลังละอุปทานไปด้วยเพราะความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานและถ้าละนันทิได้ก็ละความพอใจได้นะนั่นก็คือราคะซึ่งราคะตรงนี้รวมหมดนะตั้งแต่ราคะในส่วนของกามราคะภวะราคะนะ
ในส่วนของรูปราคะอรูปราคะซึ่งรวมเป็นภวราคะเนี่ยนะราคะในภพในความมีภพซึ่งเป็นทั้งรูปภพอรูปภพทั้งหมดอย่างเนี้ยดังนั้นอันนี้เป็นแล้วก็เป็นตัววัดกำลังอินทรีย์ด้วยการที่เราละนันทิละนันทิละนันทิเรื่อยๆเนี่ยชื่อว่าเรามีกำลังมากและกำลังเนี้ยมันเป็นกำลังอินทรีย์โดยตรงนะพระองค์จึงใช้ตัวนี้เป็นตัววัดกำลังอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศไงนะดังนั้นถ้าเราละนันทิได้เร็วขึ้นเท่าใดก็เรียกว่าเรามีกำลังอินทรีย์ภาวนาเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นนะเราไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเพิ่มเลยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการทำลายสังโยชน์เบื้องสูงโดยตรงซึ่งก็จะทำให้สังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยถูกทำลายไปด้วยนะและสิ่งนี้จะเป็นอุปนิสัยจะเป็นอุปนิสัยให้กับเราเนี่ยติดต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปจนกระทั่งกายแตกทำลายเมื่อกายแตกทำลายปุ๊บเนี่ยความคุ้นเคยในการละอารมณ์ละภพเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปละในขณะที่เรากำลังจับยึดมโนดวงใหม่ก็อยู่ที่อินทรีย์เราละถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าจับยึดปุ๊บปล่อยเลยรู้แล้วว่าเป็นของร้อนจับยึดปุ๊บลอยไปบินไปเหมือนสะเก็ดไฟแล้วค่อยปล่อยนี่เป็นอันตรายพวกที่สองจับยึดปุ๊บลอยไปบินไปแล้วยังไม่ทันกระทบพื้นนิพพายยะนี่เป็นอันตรายพวกที่สามนะนี่ก็คือได้มาจากนิสัยการทิ้งอารมณ์ทั้งนั้นแหละเป็นการทิ้งภพอยู่ที่ว่าเวลาที่เราทิ้งเนี่ยพอเวลาเราเร็วดูดกระพริบตาแล้วเนี่ยเราจะเห็นแม้กระทั่งว่ามโนเนี่ยกำลังโน้มไปนะอารมณ์กำลังเปลี่ยนละจากที่เคยรู้ลมหายใจเนี่ยกำลังจะดึงไปสู่อารมณ์อื่นละกำลังโน้มไปละเราก็จะละตัดนะตัวนี้ก็เลยติดนิสัยเราต่อไปพอหมดอันตรายก็เป็นพวกอุปหัจจะกระทบพื้นแล้วนิพพายยะอุปาหจปรินิพพายีนะพวกนี้ก็กระทบพบได้พบใหม่พอได้พบใหม่ปุ๊บรู้ตัวรู้ตัวเมื่อความหยาบในระดับอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ละนี่ก็เป็นพวกอุปาหจปรินิพพายีก็นิพพายยะเหมือนกันนะอีกพวกหนึ่งก็ได้พบแล้วเพลินไปนิดนึงเพลินไปหน่อยนึงแล้วละพวกนี้อสังขาระปรินิพพายี อีกพวกนึงเพลินมากขึ้นนะรู้ตัวทันรีบละพวกนี้ก็เป็นสสังขาระปรินิพพายีนะพวกเพลินมากขึ้นเนี่ยพวกเพลินมากเพลินในภพมากกับน้อยเนี่ยตัวน้อยเนี่ยคือตัวที่ทำสมาธิชั้น1 2 3 4ได้ส่วนตัวที่ทำชั้น1 2 3 4ไม่ได้เนี่ยจะเพลินเยอะกว่าเขานิดหนึ่งนะจึงเรียกว่าเป็นสสังขาระปรินิพพายีแต่ก็นิพพานเหมือนกันนิพพายยะเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์เป็นผลวิบากนะอันเกิดจากการเจริญอานาปานสติเป็นผลที่เราจะได้นะดังนั้นเวลากายจะแตกทำลายเนี่ยก็ให้เราตั้งจิตอยู่กับกายของเรานี่แหละตั้งจิตอยู่กับกายซึ่งพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะรู้แม้ลมหายใจสุดท้ายของตัวเองลมหายใจสุดท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่รู้นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่รู้เขารู้ละตอนนี้ลมหายใจนี้เป็นลมหายใจสุดท้ายกายจะแตกทำลายละนะข้อที่ควรระวังก็คือเวลาละนันทิไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเหมือนวิ่งไล่ตะคุบไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราลืมตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติ
เลยทำให้เราเนี่ยก็ละไปแล้วมันก็ไปนามธรรมอื่นอีกก็ละอีกไปนามธรรมอื่นก็ละอีกถูกอยู่แต่เราลืมเสาเขื่อนเสาหลักดังนั้นทุกครั้งที่ละได้แล้วเนี่ยต้องกลับมาเสาเขื่อนเสาหลักไม่งั้นมันจะวิ่งไล่ตะคุบไปเรื่อยๆเราจะเหนื่อยนะอ่อนกำลังนะเลยทำไปจะเกิดความเคร่งเครียดเพราะมันก็จะตั้งใจที่จะละตั้งใจที่จะละแต่ความเร็วของจิตที่มันเปลี่ยนแปลงนะมันจะทำให้เราเหน็ดเหนื่อยกับการที่ละอารมณ์เหล่านั้นแต่นั้นวิธีง่ายๆก็คือแค่กลับมาอยู่กับลมหายใจสังวรอินทรีย์นั่นเองอินทรีย์สังวรเนี่ยสำรวมใจกลับมาที่กายนะเปลี่ยนความรู้สึกนิดเดียวรู้ลมหายใจเข้าไว้พอใจลมหายใจเข้าไว้นะพอเราอยู่ตรงนี้เฉยๆเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งละมันจะเหนื่อยน้อยลงมันจะสบายขึ้นก็แค่รู้ลมหายใจมันก็เหมือนการละนันทิในตัวแต่มันยังไม่ได้ละแค่นั้นเองนะหรือมันละมาแล้วแล้วเราก็กลับมาตรงนี้อย่างเงี้ยดังนั้นถ้าคนที่ลองปฏิบัติแล้วก็คงจะเข้าใจนะไม่งั้นเนี่ยจะวิ่งไล่ตามละนันทิกันแบบว่าเหน็ดเหนื่อยนะอ่อนล้าเพราะฉะนั้นเราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็อยู่แบบพอดีมัชฌิมาปฏิปทาก็คือจับนกด้วยมือไม่บีบแรงไปนะไม่จับหลวมไปและสิ่งนี้จะทำให้เราเห็นเกิดดับนะเพราะตัวจิตเองเนี่ยเวลาที่ตั้งอยู่กับลมเนี่ยยังไงก็เกิดดับให้เราเห็นอยู่ดีนะมันจะดับมันจะเกิดมันจะดับมันจะเกิดของมันนี่แหละนะสังเกตได้ทันเพราะเมื่อเราอยู่กับที่เราไม่ต้องการไปแต่มันจะไปให้เราเห็นอันนั้นแหละทำให้เราเห็นสัจจะความจริงของธรรมชาติความจริงของโลกแต่ถ้าเราไม่พยายามอยู่กับที่ไม่อยู่กับความนิ่งการไปของเราเนี่ยมันจะมีความเป็นตัวเราของเราไปพร้อมๆกันนะดังนั้นการที่จิตมันเคลื่อนไปความเป็นเราก็เคลื่อนไปด้วยเราเลยเหมือนกับไม่ได้เคลื่อนเพราะความเป็นเราไปพร้อมๆกันคนบางคนเนี่ยมีความฟุ้งก็เลยมองเหมือนว่าตัวเองไม่ฟุ้งเพราะว่าความเป็นตัวตนไหลไปพร้อมๆกันแล้วพอมาหยุดอยู่กับอารมณ์อันเดียวพอมาภาวนาเอ๊ะทำไมเราฟุ้งเดิมเราไม่เห็นฟุ้งเลยจริงๆเรามันฟุ้งนะแต่เพราะเราไม่รู้เพราะว่าความเป็นเรามันไหลไปพร้อมกันทุกขณะแต่พอมาเบรกปุ๊บให้หยุดอยู่กับที่โอ้โหทีนี้เอ๊ะทำไมมันฟุ้งเนี่ยนะเครื่องมือผิดละมั้งอย่างงนอย่างนี้นะมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ดูตัวเราไงใช่ไหมอัตวาทุปาทานไหลไปพร้อมๆกันก็เลยไม่รู้สึกถึงความฟุ้งนะซึ่งสิ่งนี้เป็นกับนักปฏิบัติหลายคนอย่างเช่นโยมพี่สาวอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเคยเป็นอย่างนี้เขาก็จะมาถามเอ๊ะทำไมพอมาทำเนี่ยรู้สึกฟุ้งแต่ก่อนไม่เห็นฟุ้งเลยนะอย่างเงี้ยนะก็ให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราจะเข้าใจหมดเลยและจะเข้าใจที่อาจารย์พูดไปเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ในใจของเราหมดนะดังนั้นนี่เรียกว่าเราเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตนซึ่งนั่นก็คือวาระจิตผู้อื่นก็จะเหมือนกันมันจะฟุ้งเหมือนกันฟุ้งเหมือนกับเรานะก็อยู่ที่เขาเนี่ยจะเห็นไหมเห็นเกิดดับไหมเท่านั้นเองนะถ้าเขาเห็นเกิดดับแสดงว่าเขามีปัญญินทรีย์มีปัญญามากนะซึ่งปัญญินทรีย์เนี่ยพุทธเจ้าบอกมันจะดึงอินทรีย์ทั้งหมดขึ้นมามันจะดึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิเพราะขณะที่เราเนี่ยเหตุการณ์เกิดดับเนี่ยเรามาทำแล้วนี่เรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยศรัทธามาแล้วนะวิริยะนะความเพียรก็มีแล้วขณะนั้นสติทำอยู่เลยสมาธิเป็นความตั้งมั่นจดจ่อรวมอยู่ที่ปัญญาอันเดียวเลยเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าจึงบอกปัญญินทรีย์เป็นเลิศดังนั้นตราบใดก็ตามถ้าเราเห็นการเกิดดับปุ๊บเนี่ยนะขณะนั้นเนี่ยอินทรีย์อย่างอื่นตามมาหมด
แต่นั้นเวลามีสัมมาทิฏฐิข้อเดียวเนี่ยมรรคมีองค์8ข้ออื่นเนี่ยมันตามมาหมดทุกข้อเข้าใจไหมก็ฝากข้อธรรมไว้ประมาณนี้เดี๋ยวจะเปียกกันเยอะนะพวกเรามีกำลังในการฟังธรรมนะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะมีศรัทธามี กำลังความเพียรนะมีความใคร่ในสุตตะนะเป็นผู้รักในสุตตะอันนี้เป็นลักษณะคุณลักษณะของผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องนะลักษณะของผู้มีศรัทธานะที่ถูกต้อง1ใน11ประการที่พุทธเจ้าทรงตรัสนะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้มารู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือนะแห่งอกุศลทั้งหลายนะได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะมาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะมาสร้างกุศลกุศลกิริยายะและมาทำบุญปุญญกิริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ